อธิบดีป่าไม้เข้าชี้แจงกมธ.ปปช.แจงยิบตัวเลขรุกป่าสงวนปารีณาหน้านิ่งนั่งฟังอย่างเงียบเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 25 ธันวาคมที่รัฐสภาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานกมธ.เป็นประธานการประชุมโดยได้เชิญนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้เข้าชี้แจงกรณีที่ดินนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโดยนายอัธพลชี้แจงว่าหลังจากที่กรมป่าไม้ได้รับเรื่องร้องเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะเห็นว่าระยะเวลาที่เข้าไปดำเนินการครั้งที่1ครั้งที่2รวมถึงการแจ้งความดำเนินคดีใช้ระยะเวลาเพียง9วันซึ่งมีพื้นที่2ส่วนโดยส่วนแรกที่เราเข้าไปตรวจพิสูจน์ที่เราพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนจำนวน46ไร่1งาน40ตารางวาที่ดำเนินคดีไปเมื่อวันที่2ธันวาคมและอยู่ในเขตป่าสงวนอีก41ไร่1งาน59ตารางวาและพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้มาตรา54อีก4ไร่3งาน81ตารางวารวมเป็นพื้นที่46ไร่1งาน40ตารางวาที่ดำเนินคดีอยู่ในส่วนอื่นๆที่เหลือซึ่งทำกิจการฟาร์มไก่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าส่วนใหญ่เป็นที่ดินสปก.โดยตรวจสอบเทียบจากแผนที่สปก.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นายอัตพลกำลังชี้แจงนางสาวปารีณาได้เดินเข้ามาในห้องประชุมและนั่งฟังคดีตัวเองด้วยสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบโต้อะไรจากนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เชิญผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไปก่อนหน้านั้นนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเสนอให้กมธ.ยุติเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หรือกรณีที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่กมธ.มากจนเกินไปหากเรื่องใดที่ยังไม่เคยร้องปปช.ก็ให้กมธ.เข้าไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ทันทีเพื่อให้ความยุติธรรมกับประชาชนเพราะหากไปทำงานซ้ำซ้อนก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าในส่วนนี้ยังไม่ต้องปรับอะไรเพราะข้อกฎหมายก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค4ที่ระบุว่ากมธ.จะพิจารณาข้อร้องเรียนได้ยกเว้นการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมหรือองค์กรอิสระซึ่งไม่ใช่แค่ปปช.อย่างเดียวแต่ยังรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.หากพบว่าคดีนี้ปปช.ดำเนินการอยู่เราจะไม่เข้าไปยุ่งหรือเชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่อกมธ.อีกด้านนายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เสนอเพิ่มเติมว่าหากกรณีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของปปช.เราควรที่จะยุติเรื่องและส่งเรื่องกลับไปแต่กรณีที่ปปช.รับเรื่องไปเราก็ต้องดูว่าผู้ร้องเรียนร้องเรียนเรื่องอะไรหากไปยุติเรื่องที่ไปสู่ปปช.หมดอาจจะไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการตัดเรื่องไปทุกเรื่องโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเห็นด้วยต่อความเห็นของนายธีรชัยซึ่งการหารือในครั้งนี้ได้ถือเป็นมติของกมธ.และจะนำไปแจ้งผู้ร้องเรียนและปปช.เพื่อให้ทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ